Everyday with God Podcast ใช้เวลาประจำวันเพื่อการเติบโตและลงลึกในพระเจ้าประจำวันศุกร์ที่28ตุลาคม2022ซีรีส์การทรงเรียกสู่เสรีภาพวันที่2ติดสนิทในเสรีภาพในพระธรรมยอห์นบทที่15ข้อที่5ถึงข้อที่7เราเป็นเถาองุ่นพวกท่านเป็นแขนงคนที่ติดสนิทอยู่ในเราและเราติดสนิทอยู่กับเขาคนนั้นจะเกิดผลมากเพราะว่าถ้าแยกจากเราแล้วพวกท่านจะทำสิ่งใดไม่ได้เลยถ้าใครไม่ได้ติดสนิทอยู่กับเราคนนั้นก็ต้องถูกตัดทิ้งเสียเหมือนแขนงแล้วก็เหี่ยวแห้งไปและถูกเก็บเอาไปเผาไฟถ้าพวกท่านติดสนิทอยู่กับเราและถ้อยคำของเราติดสนิทอยู่กับท่านแล้วท่านจะขอสิ่งใดที่ท่านปรารถนาก็จะได้สิ่งนั้นเพื่อเสรีภาพอันเที่ยงแท้พระคริสต์ได้ทรงปลดปล่อยเราทั้งหลายให้เป็นไทยพอพระคริสต์เองทรงเป็นเสรีภาพนั้นพระธรรมยอห์นบทที่15บอกว่าเราได้รับการทรงเรียกมาให้ติดสนิทในพระเยซูในพระองค์เราจึงมีเสรีภาพแท้และในพระคริสต์เราจึงได้พบชีวิตอันแท้จริงดังนั้นเมื่อเราพบพระองค์เราก็ได้รับการปลดปล่อยจากโซ่ตรวนแห่งความบาปและคำสาปแช่งทั้งสิ้นในพระธรรมกาลาเทียบทที่5ข้อที่1เพื่อเสรีภาพนั้นเองพระคริสต์จึงได้ส่งให้เราเป็นไทยเพราะฉะนั้นจงตั้งมั่นและอย่าเข้าเทียมแอกของการเป็นทาสอีกเลยพระคริสต์ทรงทำให้เราเป็นไทยและเราจึงไม่ใช่ทาสของแอกใดๆอีกต่อไปนี่คือข่าวดีเพราะชีวิตใหม่นั้นได้ถูกมอบให้แก่ทุกคนที่เชื่อและสิ่งเก่าๆทั้งสิ้นได้ร่วงไปแล้วแอกของชีวิตเก่าแห่งความพ้องผิดการเสพติดความเศร้าและความระอายใจต่างๆไม่ได้มีอำนาจเหนือผู้ที่เชื่อในพระเจ้าได้และผู้ที่เชื่อทุกคนได้รับการปลดปล่อยให้เป็นไทยแล้วในพระธรรมยอห์นบทที่8ข้อที่36เพราะฉะนั้นถ้าพระบุตรทรงทำให้พวกท่านเป็นไทยท่านก็เป็นไทยจริงๆและในพระธรรมเอเฟซัสบทที่3ข้อที่12ในพระองค์นั้นเราจึงมีความกล้าและความมั่นใจที่จะเข้าเฝ้าพระเจ้าโดยทางความเชื่อในพระคริสต์ให้ทุกวันของเราเริ่มต้นด้วยการระลึกถึงราคาที่พระคริสต์ได้ทรงจ่ายเพื่อเสรีภาพของเราและลึกถึงการทรงยอมทุกทนและสิ้นพระชนเพื่อเราให้เราได้ดำเนินชีวิตด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจในวันนี้ว่าจะไม่มีสิ่งใดที่จะพรากเราออกจากหนทางแห่งเสรีภาพของพระคริสต์ได้เลยในพระธรรมกิจการบทที่13ข้อที่38ถึง39เพราะฉะนั้นพี่น้องทั้งหลายจงเข้าใจเถิดว่าโดยพระองค์จึงมีการประกาศการยกโทษบาปแก่ท่านทั้งหลายและโดยพระองค์นี้เองทุกคนที่เชื่อจะพ้นโทษบาปได้ทุกอย่างซึ่งเป็นสิ่งที่ทำไม่ได้โดยธรรมบัญญัติของโมเสสสิ่งที่เราต้องใคร่ควรในวันนี้นะคะเคล็ดลับแห่งการมีชีวิตในเสรีภาพเริ่มต้นที่การติดสนิทกับพระเจ้าเราเห็นด้วยกับคำกล่าวนี้หรือไม่และวันนี้มีสิ่งใดบ้างที่กำลังแย่งชิงเสรีภาพไปจากชีวิตของเราบ้างการติดสนิทกับพระเจ้าจะช่วยให้เราแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้อย่างไรให้เราอธิษฐานด้วยกันนะคะพระบิดาที่รักเราขอบคุณพระองค์ที่ทรงปลดปล่อยเราให้พ้นจากความบาปจากความล้มเหลวในอดีตและจากวงวนแห่งการฟ้องผิดทั้งหลายขอทรงช่วยเราให้ได้ติดสนิทในพระองค์ดังเช่นที่พระองค์ติดสนิทอยู่ในเราและเราขอบคุณสำหรับการเกิดผลในชีวิตที่พระองค์ทรงเป็นผู้ที่ทำให้ไม่ใช่ด้วยกำลังของเราเองเราอธิษฐานต่อพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านนะคะ